ไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาไปดูงานกันก็อ,อยากจะไปหยิบประเด็นสนุกๆที่ประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ต้องมีบริษัทที่อยู่มายาวนานเป็นปร้อยกว่าปีและพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นได้อย่างน่าสนใจแล้วพลิกธุรกิจจากธุรกิจที่ค่อนข้างจะเทรนดิชันคือธุรกิจที่อยู่ในในตลาดมายาวนานเนี่ยเขาสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงโดยการเชื่อมโยงจากสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ อย่างไงบ้างในอนาคตที่จะถึงงนี้ยเราไม่ควรบอกแล้วว่าบริษัทไหนอยู่ในธุรกิจอะไรเพราะมันจะปนมั่วกันไปหมดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ b n ิ s s g เ n ียสครับสันสาระความรู้อย่างอัจฉริยะนะครับในวิชยุจุฬาของเราครับ fm 101.5เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามชมรายการได้ในอีก2อช่องทางนะครับก็คือที่วิทยุจุฬาบน f c e e o o o นะครับ cu radio หรือท่านสะดวกเข้าไปที่ YouTube ก็ cu radio เช่นเดียวกันนะครับมีผู้ติดตามเราเกินกว่าแสนคนทั้ง2ช่องทางแล้วใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามที่2ช่องทางนี้นะครับส,สาระความรู้ดีๆจากวิทยุจุฬาก็จะไปถึงท่านครับวันนี้จริงๆถ้าใครเปิดมาที่คลิป อาจจะเห็นว่าหน้าตาผมเนี่ยดอูอาจจะไม่รู้ว่าสดใสหรือไม่สดใสเหมือนเพิ่งตื่นหรือเปล่าเพราะว่าตรงมาจากเครื่องบินนะครับเพิ่งพานิสิตปริญญาโทนะครับภาคพิชาการตลาดที่คณะณิตยศาสตร,ร์และการบัญชีจุฬาไปที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็เดินทางกลับมาตอนประมาณหกโมงเช้าแล้วก็มาจัดรายการเตรียมเอาไว้เพ่จะออกรายการตอนเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็ จริงๆแล้วเนี่ยอยากมาเจอกับทุกท่านแล้วก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาไปดูงานกันก็อ,อยากจะไปหยิบประเด็นสนุกๆที่ประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรก็จะทําอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจําในสมัยก่อนก่อนโควิดเนี่ยพอไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศเยอะ ได้ไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆม,มาก็จะเอามาย่อยแล้วกามา็มาเล่าสู่กันฟังในรายการก็พาเที่ยวแต่เป็นเที่ยวแบบวิชาการหน่อยนะครับก็สบายๆในการพูดคุยกันรอบนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากโควิดเนี่ยไปยากไปเย็นเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศก็ไปกันได้แล้วแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เป็นช่วงสวยงามของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าดอกซากุระ ura, พึ่งที่จะเผยโฉมนะครับก็คือ เริ่มผลิพอดอกผลิเนี่ยข้อน่ากลัวของซากุระก็คือว่าต้องกะเวลาดีๆคือถ้าสมมติว่าไปก่อนก็ไม่ไม่เห็นนะครับแล้วก็อยู่ประมาณ 17- บเถึงสิวันก,ก็ร่วงของเขาแล้วแล้วมันก็จะหายไปหนึ่งปีก็จะมีเบ่งบานผลิบานอยู่ประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องกะเวลาดีๆซึ่งพวกเราไม่ได้กะจะไปดูตั้งใจจะไปดูงานก็เลยเลือกเวลาที่ไม่มีซากุระเพราะว่าถ้าไปตอนซากุระจริงๆเนี่ยคือรถก็ตี อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็แพงนะครับก็ต้นทุนในการที่จะไปดูงานกันก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกค่อนข้างมากท้ายที่สุดเนี่ยด้วยความโชคดียีด,ดีโลกก็ร้อนคนที่จองซากุระจะไปดูโตเกียวก็คงจะตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสวนใหญ่ของกรุงโตเกียวก็คือสวนอูเอโนะนั้นเนี่ยดอกซากุระบานแล้วแล้วก็บานเร็วกว่าที่คาดการไว้เราไปเนี่ยหวังว่าจะไม่เจอก็เลยไปเจอซากุระสวยงามมากเลยนะครับ ข่าวร้ายของคนที่จองตั๋วไว้ก่อนจะไปดูซากุระเนี่ยก็คือว่าถ้าไปแล้วซากุระร่วงหมดก็จะต้องรีบขึ้นเหนือคือการบานของซากุระเนี่ยจากใต้ขึ้นเหนือเพราะว่าพอเริ่มอุ่นเริ่มจากหนาวเริ่มอุ่นอุ่นป้ซากุระก็จะผลิบานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวิ่งตามซากุระไปคนที่ไม่ตั้งใจอย่างพวกเราไปก็ดันไปเจอของดีเข้าก็เป็นประโยชน์ดีนะครับก็สวยงามแล้วก็คนก็เดิน ดูซากุระกันคนญี่ปุ่นเนี่ยมากมายมหาศาลอยู่ในมหาคนครโตเกียวอยู่แล้วพอซากุระเข้ามาด้วยเนี่ยก็มีเทศกาลมาชมดอกมงดอกไม้กันนะครับออฮานามิฮานะก็ดอกไม้มิก็ชมนะครับดูดูซากุระดูดอกไม้กันคือก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นบายผลักนะครับคือความตั้งใจจริงๆเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจจะไปท่องเที่ยวชมกับซากุระหรอกนะครับแต่ไปญี่ปุ่นไปเจอซากุระก็ดีแต่สิ่งสําคัญที่เราไปกันเนี่ยก็คือการที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาดครับให้กับนิสิตปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดของเราก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากหลายๆองค์กรนะครับที่กรุณาให้เราก็ไปชมแล้วก็ไปชมถึงหลังบ้านไปชมในที่ที่เป็นคอนฟิเดนเชียลคือเป็นความลับเป็นความลับถึงขั้นว่าไม่สามารถถ่ายรูปได้แต่สามารถคุยให้ฟังได้แล้วก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ครับ ที่แรกที่เราไปแล้วก็ประทับใจมากเลยก็ต้องขอบพระคุณ SGP c นะครับ SGP c a c k a g i n g ที่ได้ติดต่อบริษัท Packaging แล้วก็บริษัท Printing ขนาดใหญ่ที่สุดไม่ใช่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ก็เป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับอย่าง t o p ปปันครับท็อปปันเนี่ยเดินลงจากเครื่องปั๊บมองไปมองมาจะเห็นโลโก้อยู่โลโก้หนึ่งเขียนว่า Top ปปันครับในจุดต่างๆเช่น ยื่นพาสปอร์ตต่อมก็จะตรวจพาสปอร์ตเราแล้วเขาก็จะปริ้นเป็น QR code ครับมาแปะที่ p a ส s p a พาสปอร์ตว่าเรามีสิทธิ์อยู่ในญี่ปุ่นกี่วันซึ่งการพิมพ์แบบนี้มันต้องพิมพ์ที่เราเรียกว่า security printing การพิมพ์โดยละเอียดและต้องใส่รหัสอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วต้องทําอย่างระมัดระวังปลอมแปลงไม่ได้ท็อปปันทำครับก็ลงมาปั๊บก็เจอท็อปปันเลยนะครับ ซื้อของอะไรรับประทานกันจะเป็นแพคเกจจิ้งน้าดื่มยี่ห้อไหนขนมอะไรก็เป็นยี่ห้อท็อปปันไปหมดเดินเข้าไปซื้อเครื่องสําอางก็เป็นยี่ห้อท็อปปันคือเครื่องสําอางนน่ยเป็นยี่ห้ออื่นเป็นอิเชโดเป็นคาเนโบนะครับเฟเดอร์โปโปเต้หรือยี่ห้ออะไรดังๆของญี่ปุ่นก็ตามแต่แพคเกจจิ้งสวยๆของเครื่องสําอางเนี่ยท็อปปันก็เป็นคนออกแบบเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อต่างๆมันก็จะมีป้ายคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเก่ง ป้ายติดอยู่ตรงชั้นวางสินค้าต่างๆซึ่งสวยงามและออกแบบดีนะครับซึ่งการออกแบบเหล่านี้ท็อปปันเป็นคนทําเดินเข้าไปในร้านเครื่องสําอางบางยี่ห้อเช่นเคสโตเกียวเป็นต้นเนี่ยเดินเข้าไปปับ๊บเราสามารถส่องหน้าของเรากับกระจกแล้วก็สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีตาสีปาก แต่งหน้าในกระจกนั้นได้ก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จริงๆซึ่งเทคโนโลยีนี้ท็อปปันก็เป็นคนทำครับทำไปทำมาเนี่ยท็อปปันมีเทคโนโลยีพิเศษที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านเดินเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถดีเทคโดยใช้ AI ได้ว่าท่านอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่เดินเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมาก แล้วก็ย,ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปดูงานที่ปริษัทท็อปปันกันเนี่ยคือการดูงานในมุมที่ไม่ใช่เข้าไปดูปริ n นติ้งการออกแบบแพคเกจจิ้งนะครับซึ่งจริงๆคนไทยก็ทําได้ดีแต่การที่เราไปดูงานและไปฟังจากผู้บริหารของเขาเนี่ยเขาคุยให้เราฟังในเรื่องของการทำทรานส f ฟอร์เมชันขององค์กรท็อปปันอายุ120กว่าปีเกือบร30ปีเกิดขึ้นจากการที่เป็นบ้านหลังเล็กๆ ทำเรื่องของโฆษณาในหนังสือพิมพ์ปริ้นโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะครับทำไปทํามาเริ่มเกิดธุรกิจปริ้นติ้งครับเป็นธุรกิจปริ้นติ้งใหญ่โตมากขึ้นครับเกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นวิศวกรอ,อยู่ไม่กี่คนทําเรื่องของปริ้นติ้งทำเสร็จทำไปทํามาก็ใหญ่โตขึ้นก็เริ่มมีธุรกิจปริ้นติ้งปริ้นติ้งพิม์ที่ไหนพิมพ์ที่กระดาษเพราะงั้ก็มีธุรกิจเปเปอร์ หลังจากทากระดาษแล้วมีธุรกิจเปเปอร์แล้วเปเปอร์กระดาษก็ถูกเอาไปทําเป็นแพ็กเกจเป็นกล่องก็เลยเกิดธุรกิจแพ็กเกจจิ้งหลังจากเกิดธุรกิจแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปรินติ้งเนี่ยไม่ต้องทําอยู่ในกระดาษก็ได้เอาไปปริ้นใส่อะไรก็ได้บางทีเนี่ยปริ้นไปปริ้นมามันกลายเป็นธนบัตรก็เกิดการปริ้นธนบัตรขึ้นปริ้นธนบัตรได้ถึงขั้นปริ้นเงินได้เนี่ยแปลว่าเครื่องไม้เครื่องมือต้องดีมากก็เริ่มเอามาปริ้นพาสปอร์ต รินพพาสปอร์ตได้ก็เอาไปรปิ้นสแตมได้ที่ก็เกิดธุรกิจใหม่คือ Security Printing เอ๊ะถ้าพิมพ์อย่างนี้ยรินนอย่างละเอียดและดีขนาดนี้ลงลึกได้ขนาดนี้เอาไปพปินพ์ใส่กลายเป็นเซมิคอนดักเตอร์คือเซมิคอนดักเตอร์หรือแผงวงจรต่างๆเนี่ยครับมันต้องพิ้น์ลงไปให้สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสาร แล้วก็กระแสต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้การปริ้นอย่างดีก็เลยเกิดธุรกิจใหม่เป็นเซมิคอนดักเตอร์เพราเกิดธุรกิจเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปับมองไปมองมาอุ้ยถ้าสมมุติว่าจะทําความละเอียดเรื่องราวต่างๆได้ดีขนาดนี้เนี่ยสามารถให้บริการด้าน Data คือเก็บข้อมูลได้ด้วยก็เลยกลายเป็นบริการด้านคลาวด์เปิดไปเปิดมากลายเป็นเป็นร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่บน m e t a เวิร์สนะครับแห่งแรกของญี่ปุ่นเออจากการท่าคิดด,ดีนะครับจากการแค่เป็นบริษัทปรินติ้งทำไปทำมากลายเป็นบริษัทร้านค้าบน m e t a เวิร์สครับแล้วคิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าสมมุติว่าทำเซมิคอนดักเตอร์ได้ปรินอะไรที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสัญญาณต่างๆได้เนี่ยก็ทำเป็น Price Tag ที่เป็น radio frequency identification device หรือ ป้ายราคาที่ส่งสัญญาณวิทยุได้เป็นยังไงนะครับเอาสินค้ามาวางแล้วก็ติดป้ายพร้อมบอกราคาของสินค้าเหล่านี้ว่าเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยเป็นกระดาษอยู่เฉยๆแต่ถ้ามันเป็นเรดิโอฟรีเควนซีคือเป็นสัญญาณวิทยุได้เนี่ยเราเอาของที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้าใส่ตะกร้าใส่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 ปั๊บเนี่ยแล้วเดินผ่านประตูเราจะไม่ต้องใช้บาร์โค้ดอีกแล้วเพราะสัญญ,ญาณวิทยุของสินค้าต่างๆมันจะบอกและรวมราคาเลยว่าของในตะกร้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าพันสองร้อยบาทแล้วก็จ่ายเงินเลย โดยไม่ต้องยิงบาร์โค้ดอีกต่อไปทุกอย่างก็จะรวดเร็วมากขึ้นหรือเอาสิ่งนี้ไปกันขโมยซึ่งหลายๆที่ท่านเห็นอยู่แล้วของที่ราคาแพงในร้านที่เป็นร้านสพสินค้าต่างๆร้านขายยาที่ขายของราคาแพงก็จะแอบติดเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเอาไว้ถึงเวลาเดินผ่านเนี่ยเกิดมีการขโมยของขึ้นมายังไม่ได้จ่ายสตางค์เนี่ยครับมันก็จะร้องขึ้นมาอันนี้เขาก็ทําธุรกิจขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้าทาแบบนี้ได้ก็เอาตัวเครื่องสัญญาณนี้ไปติดไว้ที่ฝาของเครื่องสําอาแงแพงๆไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะโกงโดยการเปิดฝาของเครื่องสําอางน,นี้และเอามาใช้เองก่อนที่จะขายให้ลูกค้าเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าสาขาไหนเปิดเปิดที่สินค้าตัวไหนรวมถึงวายด้วยนะครับวายหรือสุราบางยี่ห้อที่มีราคาสูงมากเนี่ยถ้าถูกเปิดขึ้นมาก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าเนี่ยสัญ,ญญาณตัวนี้มันก็จะบอก ทําไปทํามาเนี่ยท็อปปันจากการทําบริษัทปริ้นติ้งเฉยๆก็กลายเป็นบริษัทที่เป็นดิจิตอลคอมพานีทําเรื่องของสัญญาณวิทยุกิจกรรมดิจิตอลนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับให้บริการด้าน Data 120กว่าปีที่ผ่านมาก็เลยเจริญเติบโตมากตัวเลขของรายได้ล่าสุดของท็อปปันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเราก็เข้าไปนิสิตของเราก็ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อบริษัทของการทำ transformation จากธุรกิจที่ค่อนข้างจะ tradition คือธุรกิจที่อยู่ในในตลาดมายาวนานเนี่ยเขาสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงโดยการเชื่อมโยงจากสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นระบบอย่างไงบ้างครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาแอบอยู่ข้างหลังตลอดเลยนะครับ อย่างเช่นเป็นคนพิมพ์ธนบัตรเราไม่เคยรู้ว่าบริษัทพิมพ์ธนบัตรชื่ออะไรเป็นคนพิมพ์สแตมป์เราก็ไม่เคยรู้ว่าระบบของการพิมพ์สแตมป์นี่ชื่ออะไรครับในช่วงหลังๆเนี่ยท็อปปันก็เลยทํากิจกรรมเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักท็อปปันแล้วคนทั่วไปได้รู้จักท็อปปันมากขึ้นบางเอิญความญี่ปุ่นเนี่ยครับคำว่าปันหรือคําว่าปังเนี่ยมันแปลว่าขนมปังนั่นแหละเขาก็เลยทําเป็นแพ็กเกจจิ้งสวย,สวยน่ารัก เขียนว่าท็อปปังแล้วก็อธิบายท็อปปังแต่มันเป็นขนมปังนุ่มๆอร่อยๆนะครับอยู่ข้างในด้วยแล้วก็เอาขนมปังเนี้ยไปแจกให้กับคนที่อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าเดินตามท้องถนนให้รู้จักว่ามีบริษัทอะไรก็ไม่รู้ชื่อปังปังนะครับแล้วมันเป็นท็อปด้วยก็คือท็อปปังครับท็อปปังก็ทําให้คนจดจําได้มากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือ ของที่เป็นขนมปังแล้วนาไปแจกกับคนทั่วไปเนี่ยบรรจุอยู่ในแพคเกจจิ้งที่พิมพ์อย่างสวยงามออกแบบสวยงามเป็นฟู้ดเกรดและมากกว่านั้นคือเขาพัฒนาฟิล์มที่ทําเป็นแพคเกจจิ้งใส่ขนมปังตัวพลาสติกตัวนี้ครับซึ่งสามารถกันออกซิเจนได้100%และกันความชื้นได้100%ซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนทําให้อายุขนมปังเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเนี่ยสมมติเก็บได้สักสวันก็จะเก็บได้ถึง21วัน คือเจ็ดเท่าจากสิ่งที่ควรจะเก็บได้เพราะมันไม่โดนอากาศไม่โดนออกซิเจนซึ่งวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยชำนาญแล้วก็น่าสนใจก็เลยเอามาขอยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเราไปเรียนรู้มาเนี่ยวันนั้นเดินกันหลายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องราวต่างๆในบริษัทท็อปปันแต่ใช้เวลาประมาณ10นาทีนี้ในการเล่าสู่กันฟังและเป็นแรงบันดาลใจว่ามันมีบริษัทที่ อยู่มายาวนานเป็นปร้อยกว่าปีและพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นได้อย่างน่าสนใจแล้วพลิกธุรกิจให้ธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำที่ทิ้งห่างผู้ตามอย่างอย่างห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นผู้นำในระดับประเทศเท่านั้นพัฒนาจากกลุ่มเล็กๆของวิศวกรไม่กี่คนกลายเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกก็ถามท็อปปันว่าท้ายที่สุดเนี่ยท็อปปันทำธุรกิจอะไร คนที่เป็นผู้ที่กรุณามาพูดคุยกับพวกเราทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารของท็อปปันท่านก็บอกว่าบอกยากเหลือเกินว่าธุรกิจเนี่ยของท็อปปันเป็นธุรกิจอะไรสาเหตุสำคัญเพราะว่าในอนาคตที่จะถึงเนี้ยเราไม่ควรบอกแล้วว่าบริษัทไหนอยู่ในธุรกิจอะไรเพราะมันจะปนมั่วกันไปหมดเลย ถ้าใครยังพยายามบอกว่าตัวเองเป็นบริษัทอะไรอยู่แล้วก็จะแพ้บริษัทที่ไม่ตีกรอบตัวเองให้ชัดเจนแล้วสร้างโซลูชันคือการแก้ปัญหาชีวิตของลูกค้าให้มากขึ้นและมากขึ้นอยู่เสมองั้นท็อปปันจึงพยายามแก้ปัญหาลูกค้าโดยที่พยายามลืมไปว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจอะไรการถามว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจอะไรจึงไม่เร l เ v นะครับจึงไม่มีความสำคัญกับความเป็นท็อปปันขณะนั้น นี่คือวิธีการคิดเพื่อการเจริญเติบโตของเขาครับก็นำมาฝากท่านในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรสนุกสนุกหลังจากนั้นเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ไปมาก็มีความรู้สึกว่าน่าประทับใจมากเช่นเดียวกันก็ขอเล่าให้ท่านฟังนะครับก็คือบริษัทเดนส์บริษัทเดนส์นั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่มา120ปีเช่นกันเราไปบริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นจริงๆนะครับที่อยู่มาร้อยกว่าปีบริษัทเดนส์นั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ มีชื่อเสียงมายาวนานเพราะว่าเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาของญี่ปุ่นอันดับที่1มายาวนานจริงๆนะครับคือในญี่ปุ่นเนี่ยเดนส์ทาตั้งแต่สมัยหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นที่1ตั้งแต่สมัยหนังสือพิมพ์จนมาเป็นทีวีจนมากลายเป็นดิจิตอลนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยเดนส์ก็มีหลากหลายบริษัทมากเลยอยู่ภายใต้เดนส์นะครับแล้วก็เดนส์ก็ไปรวมตัวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเอเจนซี่ที่1ก็คือเอเจนมันก็เลยกลายเป็นเดนส์เอเจน ซึ่งเป็นบริษัทสําคัญด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสารและการให้คำปรึกษาของโลกครับก็ได้รับความกรุณาจากเดนสุประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์ดรพิรยุทธ์พัฒนาปัญญานน์ได้กรุณาแนะนําเราให้ไปที่เดนสุป,ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็ไปมาหลายครั้งครั้งนี้ไม่ได้ไปหลายปีไปที่เฮดคอร์เตอร์เดนสุซึ่งอยู่กลางกินซ่านะครับพื้นที่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ขายไม่ขาย ที่ดินเป็นตารางเมตรอ๋อในบริเวณที่แพงจริงๆของญี่ปุ่นอย่างกินซ่าเนี่ยไม่ได้ขายพื้นที่เป็นตารางเมตรนะครับขายพื้นที่เป็นตารางนิ้วแล้วถ้าดูจากหนึ่งตารางเมตรก็เลยถามราคาครว่าตอนนี้พื้นที่ที่กินซ่าตรงกลางเนี่ยหนึ่งตารางเมตรถ้าคิดเป็นตารางเมตรพอๆพูดถึงคนไทยสมัยก่อนเราเป็นตารางวาต่อมาเราก็ขายเป็นตารางเมตรตารางเมตรเนี่ยตารางเมตรละเท่าไหร่เขาบอกว่าที่ซื้อขายกันในแบบพื้นที่ทองคำเนี่ย อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ30ล้านโหที่ดินนี่ตารางเมตรละ30บล้านมหาศาลมากนะครับก็บริษัทเดนซึก็ใหญ่โตสูงปรี๊ดเลยอยู่กลางกินซ่าเราก็เข้าไปแล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้บริหารเดนซึประเทศญี่ปุ่นนะครับโรณา,ามาเล่าสู่กันฟังว่าเขาพัฒนาองค์กรของเขาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากๆและตรงกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากท็อปปันเช่นเดียวกันก็คือ ต่อไปเนี่ยธุรกิจจะไม่มีกรอบว่าเขาอยู่ในธุรกิจแบบไหนอีกต่อไปเดนสึเนี่ยสมัยก่อนเป็นผู้ให้บริการด้านโฆษณาต่อมาก็เริ่มมีการประชาสัมพันธ์พอเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีการทำอีเวนต์มีการทำอีเวนต์ปั๊บก็มีเรื่องของพรีเซนเตอร์มีการให้บริการด้านของดิจิทัลคอมมูนิเคชันทำไปทำมาก็บอกว่าฉันเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องคอมมูนิเคชันคือการสื่อสาร แต่พอสื่อสารไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าสื่อสารแล้วเนี่ยมันต้องมีกลย,ยุทธ์องค์กรด้วยสื่อสารเสร็จแล้ว HR ต้องทํายังไงมาร์เก็ตติ้งต้องทํำยังไงงั้นเดนสึก,ก็ต้องเปิดแผนกที่เกี่ยวข้องกับ Marketing ิ้งคือทํากิจกรรมทางการตลาดไม่ใช่แค่คอ m u n i c a คชันแต่เป็น Marketing แต่พอทำมาร์เก็ตติ้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการ Marketing อย่างเดียวบางทีมันเป็นของเรื่อง Leadership เป็นเรื่องของการผลิตมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นเดินสืกก็เลยต้องเป็นองค์กรที่สามารถให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆของขององค์กรขนาดใหญ่องค์กรขนาดกลางขนาดย่อมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นโครงการต่างๆที่มากกว่าการสื่อสารกลายเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจหรือบางทีเข้าไปรันธุรกิจคู่กับลูกค้าพอไปถามว่าเดนสื่อในวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กรประเภทใดเขาก็บอกว่ามันบอกยากมาก ในทางกับการคู่แข่งจากผู้ให้คำปรึกษาใหญ่ๆของโลกอย่างเช่น Accenture เนี่ย,ยก็หันมาทำธุรกิจการสื่อสารและเอเจนซี่โฆษณามากขึ้นธุรกิจสื่อสารบางที่เนี่ยก็ไปทำเรื่องของการให้บริการวิจัยการตลาดมากขึ้นทีนี้ก็เลยปลนกันมั่วไปหมดนั้นก็เลยเกิดเป็นบริษัทที่ไม่สามารถสโคบได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้มากนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันจะพลิกวิธีคิดและเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางการทำงานของคนอย่างสำคัญนอกจากเรื่องของการที่เราจะต้องพยายามลดกรอบความคิดของอุตสาหกรรมลงไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคำแนะนำมากเลยก็คือเรื่องของการที่เราต้องพยายามมีนวัตกรรมอยู่เสมออย่างท็อปปันที่เล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่ท่านจะเห็นว่ามีการสร้างนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องของ RFID Radio Frequency Identification Device ซึ่ง ไม่ใชเพียงแค่นั้นก็จะมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็รูปแบบการคิดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในท็อปปันเดนสื่อเองเนี่ยมีตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจคือเราก็บอกว่าแร็ปรถไฟฟ้าเป็นโฆษณาก็เก๋มากแล้วนะครับแร็ปรถมีอันนี้เคยเห็นแร็ปเครื่องบินนะครับอันนี้เราก็เคยเห็นบางยี่ห้อในประเทศไทยก็เคยแร็ปเครื่องบินกันมาแล้วเดนสื่อตอนนี้ ทำงานคู่กับแจ็กซ่าแซเนี่ยถ้าเป็นของอเมริกาเรียกนานาซานาซ N A X S A นะครับนาซาของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ JAXA J A X A j a x กก็เป็นองค์กรด้านอาวกาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทำเป็น s p a c e บ a b ก็คือเขาจะไปทำเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารบนจรวดครับแล้วก็คิดไปมากกว่านั้นว่านอกจากจรวดแล้วเนี่ยถ้าไปถึง ดาวอะไรก็ตามหรือม่อยู่บนอยู่ในอวกาศก็ตามเขาสามารถทําอะไรเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความหวือหวาให้เกิดขึ้นกับโลกของการสื่อสารได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยโดดเด่นกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมของเขางั้นนวัตรกรรมก็ต้องสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับก็เลยเอามาฝากท่านด้วยเวลาที่จํากัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า ดูภาพรวมๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราสามารถเอามาเล่าแล้วก็ถอดรหัสแล้วเอาไปใช้ได้อีกนะครับอย่างที่1คือกรอบต้องตัดทิ้ง2คือการที่มุ่งนวัตกรรมนะครับแล้วก็ยกตัวอย่าง2บริษัทที่ไปดูงานมาก็น่าสนใจแต่เดินไปเดินมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือธุรกิจและการทํางานของคนญี่ปุ่นที่เราเรียนรู้ได้ไม่ใช่ว่าเขาดีที่สุดในโลกนะครับแต่มันมีประเด็นดีๆที่เราสามารถมาเรียนรู้ได้เนี่ย มีด้วยกันอยู่ประมาณส4มสี่ประการปิดท้ายเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้เวลาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเล่าเรื่องเก่งเล่าเรื่องเก่งคือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาจะพยายามเล่าเรื่องแล้วเพิ่มมูลค่านมฮอกไกโด เป็นนมที่บัวที่ฮอกไกโดใช้ชีวิตยังไงกินข้าวสาลีแบบไหนกินน้ำแร่ทำให้นมมันมีความมันเป็นพิเศษการกินของเขาเป็นยังไงอากาศที่ฮอกไกโดเป็นยังไงทำไมนมถึงมาแล้วอร่อยขนาดนี้คือมันต้องเล่าเรื่องและคุณค่าของนมฮอกไกโดก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นทำไมถึงเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดเพราะน้ำที่ใช้กับข้าว ตั้งแต่ต้นยันจบก,กระบวนการจนเข้าออกรวงแล้วก็เอาเข้าวมาสีเนี่ยคือน้ําแร่ที่มาจากภูเขาไฟเท่านั้นข้าวจึงมีรสชาติดีเป็นพิเศษและมีแร่ธาตุสาคัญอยู่เยอะมากคือจะมีวิธีการเล่าเรื่องหมูที่เมืองนี้อร่อยเพราะว่ามีคนไปเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีทะเลแล้วก็มีสาหร่ายอยู่บนชายหาดเยอะมากก็เลยไปกวาดสาหรา่ายอยากให้เมืองของตัวเองสวยงามแต่สาหร่ายเนี่ยมันเป็นโปรตีนรู้จะทํำยังไงก็เลยเอาไปให้ หมูกินหมูก็เลยได้กินโปรตีนอย่างดีทุกวันและสะอาดมากสุดท้ายแล้วเนื้อหมูก็เลยอร่อยอร่อยแล้วก็มีราคาสูงมากเพราะว่าพอเลาเรื่องปรับคุณค่าจะเพิ่มคุณงั้นต้องเล่าเรื่องเก่งอย่างที่สองเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเล่นกับอะไรที่เล็กๆน้อยๆอยเล็กน้อยๆคือหยิบจับเล็กผสมน้อยเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งหลายนี่เขาทำนะครับทำให้เกิดความน่ารักแบบญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่น แปลงสีฟันในประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าปลายแปลงเนี่ยจะมีหยกัยกๆอ,อยู่ก็ไปถามคนญี่ปุ่นว่าเอ๊ะทำไมปลายของแปลงสีฟันจะต้องมีหยักๆอยูอยอยอย่เขาบอกว่าให้พลิกด้านเนี่ยพอเป็นหยกัยกๆแบบนี้มันจะกลายเป็นที่ขูดลิ้นคือปลายของแปลงสีฟันจะมีเฉยๆไว้ทําไมเปลี่ยนเป็นที่ขูดลิ้นดีกว่าแล้วพอมียี่ห้อหนึ่งทำยี่ห้ออื่นก็ทาตามก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นการคิดในเรื่องของความละเอียด แล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สร้างความประทับใจแนวคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นนะครับงั้นเขาจะเล่าเรื่องเก่งเขาจะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องสําคัญเพราะเขาเป็นคนละเอียดอ่อนครับอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยก็คือลดการใช้และดูแลโลกลดการใช้และดูแลโลกเขาจะพูดถึงเรื่องของการระมัดระวังในการใช้เพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมครับการดูแลโลกไปด้วยกันในทุกอย่างทุกประการนะครับ จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในญี่ปุ่นเกิดขึ้นนะครับเขาเริ่มเอาฝาหอยฝาหอยเนี่ยนะครับที่อยู่ตามตามชายหาดเนี่ยเอามาผลิตเป็นพลาสติกแหละเขาเริ่มเอาเปลือกไข่มาผลิตเป็นพลาสติกใช้แหละแล้วเขาก็เริ่มเอากระดาษเปลี่ยนกระดาษให้เป็นพลาสติกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอีกสามเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อปิดท้ายของฝากจากญี่ปุ่นในวันนี้ว่าอยากเก่งในเรื่องของ การทําผลิตภัณฑ์และสินค้าในเชิงญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเล่าเรื่องเก่งเขาจะเล่นกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆรอที่2แล้วก็3ลดการใช้และดูแลโลกก็3ลออลิงนะครับเอามาปิดท้ายรายการของเราในวันนี้รายการของเราในวันนี้เนื้อหาอัดกันเพียบเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นก็เลยเอาของดีจากญี่ปุ่นมาฝากกันหวังว่าท่านจะได้ปรับใช้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคุณเล็กและผมในรายการบิสตีเนียสครับวันนี้ผมเอกพัทรธนกุลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ